สุนารีราชสีมาแยกห้องอยู่ไม่ขอร่วมเตียงสามียอมให้ซื้อกินเป็นคู่รักต่างวัยที่น่ารักมากอีกคู่สำหรับคู่ของสุนารีราชสีมาและวอลเตอร์สามีฝรั่งสุดหล่อของนักร้องดังที่ล่าสุดทั้งคู่ได้จูงมือกันมาเปิดใจชีวิตรัก9ปีก่อนหน้านี้ทั้งคู่เปิดใจชีวิตรักไม่หวานเหมือนเดิมแล้วภรรยาถึงขั้นบอกสามีให้ซื้อกินได้หรือว่าถ้าเจอคนที่ใช่กว่านี้ก็ให้ไปได้เลยแต่งงานกันมานานกว่า9ปีตอนนี้สุนารีบอกว่ายังรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าอะไรหลายอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะเวลาทำงานมากขึ้นเวลามันสวนทางกันพร้อมเผยอาชีพแท้จริงของสามีก็ต้องหาเวลาที่ตรงกันเพราะตอนนี้วอลเตอร์เรียนฝึกสุนัขด้วยตอนนี้เขาไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านนะเขาจะกลับบ้านมาอาทิตย์ละ1ครั้งเขาต้องไปนอนพักใกล้กับโรงเรียนของเขาเพราะวอลเตอร์เขาอยู่กับพี่เขาไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะเขาเป็นหลังบ้านให้เรา9ปีความรักอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ที่เปลี่ยนแปลงมากคือแยกห้องกันนอนแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งแยกจริงๆเพราะเป็นช่วงที่เราเป็นวัยทองเขาแตะต้องตัวนิดนึงก็กลัวช่วงแรกๆไม่รู้จะบอกเขายังไงแต่ไม่อยากให้เขาคิดมากก็เลยตัดสินใจบอกวอลเตอร์จากวันนั้นเขาก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะไปหาแพทย์ให้เราดีขึ้นได้จริงๆแล้วแยกห้องกันไม่ถึง3ปีหรอกก็มีบ้างบางวันที่นอนด้วยกันบ้างแต่เรื่องที่ไม่ตกถึงท้องคือ3ปีนะคะจึงยอมให้เขาออกไปหานอกบ้านคือพี่มองว่าในเมื่อเราให้ความสุขเขาไม่ได้เราเข้าใจว่าผู้ชายเขามีความต้องการคงไม่เป็นไรถ้าเราจะอนุญาตให้สามีเราไปหาความสุขนอกบ้านเราปรึกษาลูกชายของเราเลยนะว่าเคยไปแบบนั้นกันไหมเขาบอกว่าก็เคยครับถ้าวันหลังจะไปให้ชวนวอลเตอร์ไปด้วยอยากให้เขาไปปลดปล่อยบ้างหลายคนถามว่าวอลเตอร์ทำงานอะไรเขาก็ไปสมัครตอนแรกก็รับเราด้วยเป็นฝ่ายประสานงานต่างประเทศแต่สุดท้ายเขาก็เลือกดูแลสุนัขคอยเป็นหลังบ้านให้เราซึ่งไม่ใช่งานง่ายๆนะและปัจจุบันวอลเตอร์นั้นยังเปิดโรงเรียนเพื่อรับสอนและฝึกสุนัขโดยตรงอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ